เดี๋ยวนะเอ็นมาจะเป็นต้องเป็นทุกชั้นใช่ไหมผมทุกคนเอาออกทุกอย่างแล้วกดคลิกที่ดาบเลยนะย้ำนะผมดาบยังไม่หลุดออกลองอีกครั้งดาบยังไม่หลุดออกคุณจัดการขยับอีกสักนิดลองสักทีกดย้ำๆที่หน้าจอนะกดย้ำๆที่ดาบนะเอ้ยอะไรเนี่ยปรากฏว่าคำสาปบนดาบครับเราโจรสลัดทั้งหลายวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับลุง Shadow SD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในโรบอกบ็อกฟุตนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนทำดาบยามะหรือดาบเอ็นมะนะครับอาบของโอเด้งนั่นเองนะทุกคนเราจะต้องมาอยู่ที่เมืองนี้นะทุกคนเมืองปราสาทนะทุกคนปราสาท4เสาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาคุยกับคนนี้ครับผมที่อยู่ตรงนี้นะชื่อ Elite Hunter นะทุกคนเนี่ยคุยตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นไอ้แมวอ่ะไอ้หน้าแมวเนี่ยไอ้แมวเนี่ยคุยกับอีลิคันเตอร์นะครับผมก็กดคำว่าแน่นอนนะส่วนความคืบหน้านี่คือเควสเนี้ยมันก็ต้องฆ่าบอสหรือมินิบอสเนี่ยทั้งหมดตัวที่มันจะกำหนดเนี่ยอยู่ตามแมปตามเกาะต่างๆทั้งหมด30ตัวนะครับผมแล้วเราจะต้องฆ่าให้ครบ30ตัวเสร็จเราก็ต้องไปดึงดาบโอเด้งอยู่ที่แมปไฮดรานะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะความคืบหน้านะครับผมนี่1อีลิกนะ1อีลิกก็คือ1บอสนะทุกคนก็คือลุงฆ่าไปแล้ว1บอสนะครับบอสที่อยู่ในเกาะต้นไม้นะทุกคนฆ่าไปแล้ว1ตัวนะครับผมมารับเควสเลยครับผมลุงแนะนำเควสนี้นะครับแนะนำให้เป็นเซิร์ฟ VIP นะเซิร์ฟ V นั่นแหละมันจะง่ายทุกคนเห็นไหมลุงรับแอดแล้วรับเควสแล้วเห็นไหมเดี๋ยวลุงลองปิดใหม่นะปิดเปิดใหม่นะเพราะว่าไอเนี่ยไอตัวนี้นะทุกคนเนี่ยตัวที่เราจะไปฆ่านะชื่ออูเบนนะมันอยู่เกาะเต่านะทุกคนนะเดี๋ยวดูการรับนะครับดูนะครับเดี๋ยวลุงจะชี้ให้ดูนะว่ามันจะบอกให้เราไปต่อไหนมันต้องอ่านนะครับทุกคนเห็นไหมเวลาเรารับเสร็จเราต้องอ่านนะครับอ่านข้อความที่มันขึ้นมานะกดเดี๋ยวเรากดปิดไปใหม่นะครับทุกคนปิดเควสใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวเราลุงลบเควสใหม่ลบเควสแล้วรับใหม่นะครับทุกคนดูนะครับมันจะบอกเกาะนะครับว่าบอสตัวนี้อยู่ที่เกาะไหนครับกดแน่นอนมันบอกว่าเห็นไหมสุดท้ายอ่ะไอบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมคำสุดท้ายเลยมันจะบอกเกาะนะทุกคนเห็นไหมกินทรีอ๋อไอตัวนี้มันอยู่กินทีมันจะสุ่มเกิดไปเรื่อยนะทุกคนนะคือมันจะบอกเกาะชื่อเกาะไหมกรีเกตทีก็คือเกาะต้นไม้นะทุกคนเราจะต้องไปเกาะต้นไม้นะทุกคนจำชื่อสุดท้ายลงท้ายด้วยชื่อเกาะนะทุกคนต้องจำให้ดีแล้วก็มีเควสหนึ่งครับทุกคนก็คือรับอันเนี้ยเกาะคนนี้นะครับผมเพลเยอร์ฮันเตอร์ก็คือเราจะต้องฆ่าคนถ้าเรากดแน่นอนเนี่ยมันจะกำหนดชื่อมาครับผมคนที่อยู่ในแมปอ่ะมันจะให้ฆ่านะครับผมฆ่าทั้งหมด30ตัวนะถ้าเป็นเซิร์ฟ V เนี่ยลุงแนะนำว่าจะดีมากนะครับทุกคนคือเราเข้ามากับเพื่อนใช่ไหม2คนมันก็จะให้เราแบบฆ่าตัวที่ฆ่าคนที่อยู่ในแมปเท่านั้นนะลุงว่าจะทำอยู่นะทุกคนฆ่าคนที่อยู่ในแมปเท่านั้นนะครับผมก็คือมันกำหนดชื่อมาว่าชื่ออะไรให้เราไปฆ่าให้ครบ30ตัวเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็ไปสามารถไปดึงดาบโอเด้งได้เลยดาบเอ็นมาร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองทำบอสตัวแรกนะทุกคนชื่ออูเบนนะมันจะสุ่มเกิดไปตามเกาะต่างๆนะครับบางทีก็ไปเกิดเกาะเต่านะอ่ะเดี๋ยวลุงจะทำการมุ่งเดินทางไปที่เกาะต้นไม้นะทุกคนเลสเกโรไปเลยครับผมนี่ชื่อเกรทชีนะชื่อเกาะนะครับผมบอสตัวนี้มันจะชอบอยู่แยกๆออกมานะทุกคนเดี๋ยวลองหาดูนะโอเคหาต่อครับผมนี่ไงเจอแล้วเนี่ยมันอยู่ตัวเดียวแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะอยู่แยกๆอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมแต่มันเก่งนะทุกคนอย่าประมาทนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูลุงจะแปลงร่างเอาเลยนะเพราะว่ามันเก่งจริงนะครับผมไอเอฟเฟกต์อะไรสโกสกิลมันเก่งอ่ะมันเก่งเลยอ่ะลุงเคยสู้แล้วรอบหนึ่งครับสู้ไม่ได้ตายนะโอเคพร้อมลุยครับผมเปิดฮาคิเลยเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยท่านี้ครับผมนี่จับพุ่งจับทุ่มลงไปกลางน้ำแล้วมันก็เด้งกลับมาเราก็ตีเลย
วังนะดีนะเหมือนมันเก่งจริงนะครับตัวนี้นะดูดิดูท่ามันดิดูดิดูดิดูท่าแม่งดิกูเก่งเกินอ่ะแม่งเก่งเกินอ่ะแม่งใช้ผลอะไรไม่รู้อ่ะไปละหายไปละยังอยู่อยู่มันเก่งนะมันหลบหลีกมันเก่งมันเหมือนคนเล่นเลยอ่ะเออแล้วดูดิดูสกิลมันดิสกิลมันโหดนะเรียบร้อยผมได้เงิน100แล้วก็ได้เควสด้วยได้เวลด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถไปเช็คกับไอ้เหมียวตัวเมื่อกี้นะไอ้เหมียวที่อยู่ไอ้แมปอ่ะเดี๋ยวลุงจะกลับไปเช็คให้ดูนะครับผมว่ามันขึ้น2ตัวหรือยังนะครับผมให้เช็คว่ามันขึ้น2ตัวหรือยังนะครับผมครบ30ตัวเมื่อไหร่เราสามารถไปดึงดาบได้เลยนะฮะนี่ Elite Hunter นะครับผมกดความคืบหน้านะครับนี่ครับผมขึ้น2ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ทำอีกนะครับผมรับเพชรอีกนะฮะเนี่ยกดคำว่าแน่นอนนะเห็นไหมตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับผมเราต้องรอบอสตัวต่อไปเกิดนะครับผมมันต้องรอเป็นรอบๆไปนะครับพร้อมยังไม่เกิดเราก็ไปฟาร์มไปเฟิร์มนะครับผมแล้วค่อยกลับมารับเพชรเรื่อยๆนะครับผมดูว่ามันเกิดหรือยังนะครับผมเนี่ยมันก็จะค่อยเกิดมันก็จะขึ้นบอกว่าให้ไปล่าที่นู่นที่นี่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกับคลิปหน้าครับผมอีกตอนนึงว่าแต่ละตัวอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายที่ดึงดาบกันเลยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเจอกันเอาละครับหลังจากผ่านไปตัวที่2ก็ได้ผ้าคลุมมาด้วยนะเออผ้าคลุมโคตรดีเลยครับวิ่งเร็วนะครับผ้าคลุมฮันเตอร์นะโอเคไปดูตัวที่3นะครับผมใช้เวลา10นาทีนะครับแต่ละตัวสมมติเราฆ่าตัวที่2เสร็จใช่ไหมรอ10นาทีนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่3เกิดมาแล้วก็มารับเพชรที่บิวเหมียวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเกาะอะไรครับผมเกาะต้นไม้นะครับผมมันสุ่มไปเกิดอยู่ที่เกาะต้นไม้นะชื่อ Diablo นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่ามันกันนะครับผม Let's go เกาะต้นไม้เหมือนเดิมไปครับผมมันจะชอบอยู่ตามเกาะเล็กๆเห็นไหมเกาะข้างๆไอ้ข้างๆเกาะนะทุกคนนี่ไงเจอแล้วทุกคน Diablo นะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตามันหน่อยนะครับผมอยู่ข้างๆเกาะต้นไม้นี่แหละ Diablo นะครับผมมันคือตัวอะไรไปดูมันก็คือเหมือนโจรสลัดเอ้ยเป็นเหมือนโจรสลัดคนหนึ่งนะทุกคนโอเคเรามาฆ่ากันกันนะครับผมเราก็จะได้เพื่อจะได้เควสนะทุกคน เดี๋ยวเปิดด้วยท่านี้เลยจับทุ่มนี่ลุงชอบคอมโบนี้นะถึงก็จับทุ่มกันเลยเปิดฮาคิเลยอย่าลืมพวกนี้มันเก่งเหมือนกันนะทุกคนมันเป็นเหมือนคล้ายๆบอสอะเป็นคล้ายๆแบบลองบอสอะไม่เชิงบอสอะเฮ้ยขึ้นมาดิวะตกข้างล่างเรียบร้อยผมตัวนี้ไม่ได้ของอะไรนะแต่ตัวที่แล้วนะครับผมตัวที่2ได้ของนะได้ผ้าคลุมนะทุกคนผ้าคลุมที่ลุงใส่อยู่นี่แหละนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นี่โอเคตัวที่3จบไปครับผมเดี๋ยวไปเจอต่อกับตัวที่4ครับผม Let's go เอาละครับมาถึงตัวที่5นะครับอีริกตัวที่5นะเราไปคุยนะผมใช้เวลา10นาทีนะต่อรอบนะครับผมแล้วฆ่าตัวนึงปุ๊บเรารอ10นาทีแล้วก็มาคุยที่ไอ้เหมียวเหมียวนี่ใหม่นะทุกคนอีลิทคันเตอร์นะกดเดี๋ยวลองกดเช็คดูก่อนนะว่ากี่ตัวแล้ว4ตัวแล้วนะทุกคนเห็นไหมก็กดรับไปเลยครับผมทุกๆ10นาทีนะครับผมแนะนำให้เป็นเซิร์ฟ V นะถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยอาจจะโดนฆ่านะพอโดนเนี่ยพอโดนฆ่าปุ๊บเควสมันจะหายนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองรับเควสใหม่นะเนี่ยตัวนี้นะที่เราจะไปต้องจะต้องไปฆ่านะครับอาจจะรับใหม่นะมันจะมีชื่อเกาะอยู่นะครับท้ายสุดนะเลขเห็นไหมไฮดราท้ายสุดเลยนะครับเห็นไหมไอประโยคสุดท้าย2คำสุดท้ายครับไฮดราไอแลนด์นี่คือเกาะไฮดรานะเราจะต้องไปล่าไอตัวนี้ครับที่ชื่อว่าดีมเลอร์เนี่ยอยู่ที่เกาะไฮดรานะทุกคนเราเดี๋ยวเราไปที่เกาะไฮดรากันเลยนะครับผม Let's go เอาละครับเราจะใกล้จะถึงเกาะไฮดรานะผมวิ่งมาทางเกาะต้นไม้นะนี่เกาะต้นไม้นู้นเกาะที่เรารับเควสเห็นไหมเกาะไอ้ปราสาทอ่ะนะนี่เกาะไฮดรานะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้มันจะมีไอ้มังกร3หัวอยู่ข้างบนนะครับผมสังเกตดีๆนะมันจะเป็นเหมือนป่าๆหน่อยนี่เห็นไหมไฮดราแลนด์ไฮดราไอแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาบอสเลยครับผมว่าบอสมันอยู่ตรงไหนนะฮะไอ้ตัวที่เราจะต้องไปล่านะครับผมนี่ไงเจอแล้วทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยนี่โล่งๆนี่เลยนะครับผมตรงใกล้ๆน้ำตกเนี่ยดีมเลอร์นะครับผมอ่ะโอเคเราไปซัดกันเหมือนกันเปิดเลยนะ
าดิครับเปิดฮาคิตลอดนะทุกคนเพราะว่าฮาคิเนี่ยเราจะเอาไปทำเควสฮาคิต่อนะครับผมมันเป็นไอตัวไฟนี่หว่าหมัดไฟเป็นตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะโอ้ยโอ้โหยังโหดแล้วบอสพวกนี้นะมีดอกของด้วยนะทุกคนเราตีไปเราคุมแน่นอนครับผมตีไปเราคุมแน่นอนบอสพวกนี้ดอกของครับลุงได้ประคุมมาแล้วเห็นไหมประคุมดีด้วยนะครับวิ่งเร็วนะครับผมนี่ตัวนี้ได้แล้วครับผมได้100แล้วก็ไม่ได้ไอเทมอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตัวที่6นะทุกคนโอเคถึงที่เกาะเต่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปหานะทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะไอตัวอีลิกตัวนี้นะครับทุกคนโอ้โหเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวครับมันอยู่ข้างบนนี่เองนะทุกคนเห็นไหมนี่เลี้ยวซ้ายมาหน่อยเดียวนะทุกคนนี่ตรงต้นไม้นี้กับตรงปราสาทนี้เห็นไหมปราสาทนั่นน่ะมาทางนี้มันอยู่ข้างบนนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้างบนนี้เลยนะครับผมขอดูหน้าตามันหน่อยหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดมันนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ซ้ำๆนะครับเลเวล100,750นะทุกคนลุงคิดว่าน่าจะต้องเลเวล1,700นะครับถึงจะเริ่มทำเควสนี้ได้นะโอเคเรามาเปิดมันเลยนะครับผม let's goเก่งครับตัวนี้มันเก่งครับเปิดทางที่ก่อนมันเก่งนะตัวนี้นะถ้าไม่กำลังการสร้างมันจะมีพวกไอตัวสายฟ้าแล้วก็เป็นตัวไฟนะคนแล้วก็จะเป็นตัวแสงหรือเปล่าเฮ้ยดอกของด้วยนี่แหละตัวนี้แหละทุกคนมันชอบดอกของอะไอตัวที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนอยู่นี่ได้เลยอุ้ยได้ผ้าคลุมแดงว่ะฮันเตอร์แคปเลสเอ้ยเอาเรื่องว่ะใส่เลยดีกว่าเคสได้ผ้าคลุมแดงทุกคนอย่างเท่อะเฮ้ยมันตัวที่แล้วมันก็ดรอปนะทุกคนดรอปผ้าคลุมดำนะตัวนี้เป็นดรอปผ้าคลุมแดงนะโคตรเท่เลยว่ะขอดูนะขอเชิญชมผ้าคลุมหน่อยนี่เหมือนผ้าคลุมดำแหละแต่ว่ามันสีแดงโคตรเท่เนี่ยเหมือนเดคูร่าเลยผ้าคลุมแดงเด่นไปปะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตัวที่8นะครับทุกคน let's go เอาเรื่องครับเข้าสู่ตัวที่8นะครับผมมาดูนะว่าตัวที่8จะอยู่ที่เกาะอะไรครับผมไปดูนะปึ๊บกดปุ้ยกับเหมียวๆนะครับผมอยู่ที่เกาะต้นไม้นะครับผม great tree นะครับอันสุดท้ายไหมไอ้2ตัวสุดท้าย2คำสุดท้ายนะครับผม great tree ก็คือต้นไม้นะฮะ tree แปลว่าต้นไม้โอเคเราไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่เลยนะผมลุงก็จะทำแค่10ตัวนะทุกคนก็จะสุ่มแค่10ตัวนะดังนั้นตัวมันจะวนๆคล้ายๆกันนะทุกคนนะก็ทุกคนก็ลองไปล่ากันดูนะครับลองไปทำดูครับเดี๋ยวเราครบ10ตัวเราไปพอครบ10ตัวนะครับผมลุงก็จะพอแล้วก็ไปตัดกันที่30ตัวเลยนะทุกคนแล้วก็ไปดึงดาบกันเลยนะทุกคนโอเคเลสโกไปที่เกาะต้นไม้เลยครับโอเคถึงเกาะต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวมาเรามาล่ากันเลยนะครับผมทุกคนรู้แล้วมันอยู่เกาะนู้นทุกคนนั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเกาะต้นไม้ใช่มั้ยทุกคนแล้วตรงนี้จะมีเกาะแยกออกมานี่เห็นมั้ยมันอยู่ตรงนู้นทุกคนเนี่ยอยู่ตรงเกาะแยกออกไปนะทุกคนชัวร์ๆเลยเพราะตัวแรกลุงก็เจอตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยนั่นไงจริงด้วยทุกคนมันจะสุ่มเกิดคือวนๆไปเรื่อยๆนะทุกคนวนไปเรื่อยๆเนาะไม่กี่เกาะนะชื่ออูเบนโอเคลุงเปิดเลยนะครับทุกคนเปิดเลยจับปุ้มมาแล้วมันเกิดตรงนี้ใหม่ตีมันเป็นมันใช้พลังสายฟ้าในตัวนี้ถ้าเป็นไอตัวชื่ออีกชื่อหนึ่งอ่ะชื่อดิมเลอร์เนี่ยมันจะใช้พลังไฟเปิดทางคิดตลอดโอเคหุ้ยได้ของด้วยโอ้ตัวละตัวนี่มีของทั้งนั้นเลยคนเฟี้ยวดิไหนนะได้อะไรวะโอ้ยได้ผ้าคลุมเขียวว่ะฮันเตอร์แคปสีเขียวอ๋อสีดำสีเขียวสีแดงไม่เหมือนกันแต่ละคือคุณสมบัติอ่ะมันน่าจะวิ่งเร็วทุกคนลุงลองใส่แล้วมันวิ่งเร็วอ่ะลุงเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูนะผ้าคลุมเขียวนะทุกคนวิ่งไหมจะวิ่งเร็วไหมแรกแรกเลยถ้ากดถ้าวิ่งเร็วเข้าไปอีกก็จะเร็วไหมตาของมิงอ่ะนี่แล้วลุงบอกลืมบอกอย่างนึงอีเควสอะไรนะเควสที่จะทำฮาคิสังเกต V2 อ่ะเราจะต้องมาเก็บกล้วยตรงนี้ทุกคนเห็นไหมกล้วยไหมเนี่ยกล้วยอยู่บนเกาะนี้นะทุกคนโอเคมันจะต้องเก็บกล้วยส้มแล้วก็สับปะรดโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตัวที่9แล้วทุกคนแล้วก็ตัวที่10แล้วก็ตัดไปที่การดึงดาบเลยทุกคนครบ30ตัว
โอเคได้ผ้าคลุมเขียวมาแล้วโคตรเท่เอาเราทุกคนในที่สุดลุงก็ล่าไปถึงตัวสุดท้ายนะครับบอสอีปริกนะครับผมตัวสุดท้ายนะเราจะได้ฆ่าตัวนี้เสร็จเราก็ไปดึงดาบกันนะครับผมดาบเอ็นมานะทุกคนลุงใช้เวลานะครับผมคำนวณเวลานะ10ตัวนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะ10ตัวใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับ30ตัวใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมันเกินนั้นนะทุกคนลุงว่าประมาณ10ชั่วโมงนั้นนะในการล่า30ตัวนะทุกคนใช้เวลา10ชั่วโมงนะเพราะบอสแต่ละตัวนะครับล่าฆ่าปุ๊บอีก10นาทีมันถึงจะเกิดนะโอเคเราจะฆ่าตัวสุดท้ายนะครับผมเราก็จะไปทำการฆ่ามันเสร็จแล้วก็ไปดึงดาบกันนะทุกคนไปครับอย่ารอช้าเปิดด้วยท่านี้เอ้าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันโหดนะดูดิมันโหดนะตัวที่30นะทุกคนมันจะสุ่มเกิดอยู่ที่4เกาะนะมีเกาะเต่านะครับผมที่มันสุ่มเกิดนะเราจะหารอบๆเกาะนะผมอยู่ช่วงกลางเยอะนะมันจะเกิดตรงกลางแล้วก็เกาะนี้นะครับเกาะต้นไม้นะก็จะเกิดตรงเกาะนี้นะครับผมบนแอ่งนี้นะแอ่งมี2แอ่งที่จะเกิดนะครับผมเกิดแอ่งนี้กับแอ่งไอ้ที่มันเป็นเกาะสูงขึ้นมาเนี่ยไหนมั้ยเกาะที่เป็นหกเหลี่ยมอ่ะนะครับผมแล้วก็อีกเกาะนึงก็คือเกาะไฮด้านะครับผมที่มันเกิดนะโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมครบ30แล้วนะครับผมแล้วก็พอครบ30แล้วเรากลับไปที่บ้านก่อนนะหรือว่าไปดึงเลยปะลองไปดึงก่อนไหมอ่ะเราไปดึงไปที่เกาะไฮด้าเลยทุกคนไปดึงก่อนเลยนะเผื่อมันดึงได้นะทุกคนเกาะไฮด้าอยู่นู่นเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเกาะนี้แหละส่วนบอสไอ้อีพิกเนี่ยมันจะเกิดอยู่แอ่งนี้กับแอ่งนู้นนะทุกคนเห็นไหมนี่อีกแอ่งนึงนะ2ที่นะครับผมส่วนเกาะมันจะเกิดอยู่ทั้งหมด4เกาะนะเกาะต้นไม้เกาะนี้นะทุกคนเกาะนี้แล้วก็ไปเกาะไฮด้านะเกาะไฮด้านี้นะครับผมเกาะไฮด้าจะเกิดรอบๆเกาะนะแล้วก็จะมีเกิดตรงกลางเกาะบ้างบางครั้งนะครับผมแล้วก็มีเกาะนึงเกาะระเบิดนะนู่นเกาะนู้นอ่ะ4เกาะนะเกาะระเบิดลุงเรียกว่าเกาะระเบิดแล้วกันเกาะนู้นอ่ะแล้วก็เกาะนี้นะครับผมแล้วก็เกาะต้นไม้แล้วก็เกาะเต่านะครับทั้งหมด4เกาะนะเราจะต้องสุ่มหานะครับผมสุ่มหาก็คือมันจะบอกให้ไปหาตามเกาะไหนนะครับผมที่ลุงสอนนะโอเคเราไปดึงดาบกันเลยครับผมไม่รู้จะดึงได้ป่ะนะเพราะเราครบ30แล้วเลยต้องส่งเควสเปล่าไม่รู้ต้องส่งหรือไม่ส่งไม่รู้แต่ลุงมาขอดึงดาบแล้วกันโอเคเราอยู่ที่ตรงที่จะดึงดาบเอ็นมาแล้วทุกคนในที่สุดนะครับผมเราจะได้ดาบเอ็นมามาครอบครองแล้วมันอยู่ใต้น้ำตกนี่นะทุกคนโอเคไม่รอช้าผมเข้าไปใต้น้ำตกเลยนะครับผมนี่เข้ามาถึงจะเจอประตูนี้นะครับผมให้เราใช้พลังหรือใช้อะไรก็ได้ที่มันทำลายนะทุกคนลุงจะใช้ท่านี้ตึ้มระเบิดพลังอะไรก็ได้ที่ระเบิดนะครับผมเข้ามาจะเจอมอนนะไอ้มอนโกสเนี่ยตัวเนี้ยเป็นชื่อมอนว่าโกสนะต้องฆ่ามันให้หมดนะครับผมฆ่ามันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะฆ่าก็ไม่ได้นะเราต้องฆ่าบอสนะผมขอกลับร่างเดิมมานี่ลุงล่าจนแบบว่าล่าบอสไอ้บอส30ตัวนะจนลุงได้ของมาต้องเยอะดูดิเนี่ยได้ล่าบอสมาใช่ไหมได้เนี่ยได้ผ้าคลุมแดงผ้าคลุมเขียวผ้าคลุมดำนะครับผมแล้วก็ได้ปลอกคอแดงปลอกคอไอ้ผ้าคลุมไอ้อะไรนะผ้าปิดปากแดงผ้าปิดปากเขียวผ้าปิดปากดำนะครับผมนี่ดูได้ธนูได้ดาบช้างมาใหม่นะนี่นะผมโอเคเรามาดึงดาบเล่มนี้เลยทุกคนในที่สุดนะครับผมเราจะได้ดึงดาบเอ็นมะสักทีนะฮะครบ30ตัวแล้วดาบเอ็นมะจะต้องเป็นอยู่ชั้นใช่ไหมผมทุกคนเอาออกทุกอย่างแล้วกดคลิกที่ดาบเลยนะกดย้ำๆนะผมดาบยังไม่หลุดออกรออีกครั้งดาบยังไม่หลุดออกคุณจัดการขยับสักนิดลองสักทีกดย้ำๆที่หน้าจอนะกดย้ำๆที่ดาบนะเอ้ยอะไรนะปรากฏว่าคำสาปบนดาบปึ๊บมีจุดๆขึ้นยังไงจุดๆอ้าวได้ดาบแล้วทุกคนคุณได้ดาบยามะแล้วได้มาแล้วทุกคนโอ้ดาบสวยมากใส่เลยเอ้ยดาบสีม่วงนี่คือดาบของโอเด้งได้มาแล้วเฮ้ยมอนเกิดมาเอ้ยเดี๋ยวมอนจะเย็นมอนผู้ดาบเป็นม้าโหดว่ะผู้ดาบเป็นม้าโหดว่ะทุกคน
เฮ้ยมันโหดจังอุ้ยฟันแรงมากอ่ะหรือคิดไปเองวะหรือลุงคิดไปเองวะปั๊มปั๊มปั๊มตัดไอ้ม้ามีทั้งหมด2สกิลนะทุกคนเอาวะได้มาแล้วทุกคนโคตรดีใจเลยวะกว่าจะได้มานะเป็นอะไรที่แบบยากลำบากมากนะทุกคนแบบ2วันน่ะลุงล่าอยู่ 2-3 วันน่ะลุงทำอยู่ 2-3 วันนะกว่าจะได้มานะโคตรนานวันนี้ก็ทั้งวันน่ะทำทั้งวันเนี่ยกว่าจะได้มาในที่สุดก็ได้มาแล้วทุกคนดาบยามะหรือดาบเอ็นมะนั่นเองนะครับโคตรดีใจเลยขอจะได้มาเดี๋ยวลองเปิดฮาคิดูนะนี่เปิดฮาคิได้เป็นแสงสีแดงแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวลุงขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะผมสามารถดึงดาบเอ็นมาได้แล้วโอ้โหอย่างเท่เราไม่รู้ดาบเล่มนี้นะจะสามารถเอาไปรวมกับดาบอีฟูชิสะฟูชิสะอีกกับรวมกับดาบฟูชิสะอีกไหมนะทุกคนลุงไม่แน่ใจนะมันจะสามารถไปรวมกับดาบอีกเล่มนึงได้เปล่าโอเคจะเจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วมอนสเตอร์เกิดอีกแล้วนะครับผมโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปกับการตีมอนสเตอร์ไอตัวนี้โคตรมันชอบเกิดในนี้นะครับผมเราเจอกันครับผมบายบายสวัสดีครับตายแล้วเนี่ยโอเคทุกคนไปแล้วครับผมเอาไปแล้วโอเคไปแล้วครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมมอนไม่ไหวแล้วเดี๋ยว